สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไทยวอยเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยนะครับหลังจากที่คุณทิวากรวิถีตนนะครับผู้ที่สวมเสื้อและประกาศว่าหมดศรัทธาสถาบันกษัตริย์แล้วนั้นนะครับถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงบังคับให้เข้าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นนะครับตั้งแต่วันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นก็ได้คอยควบคุมในการเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลตลอด24ชั่วโมงนะครับไม่อนุญาตให้ใครเข้าเยี่ยมนะฮะโดยเฉพาะจะเยี่ยมได้เฉพาะญาติเท่านั้นเองนะครับแล้วก็กระบวนการการรักษาก็เป็นไปในลักษณะของการที่ไม่ได้เป็นไปด้วยความสมัครใจของคนที่วากรเองนะทุกกระบวนการการรักษาก็ค่อนข้างจะไม่เปิดเผยต่อสาธารณะเป็นค่อนข้างจะปิดลับจนทำให้เกิดเป็นข้อกังวลกับมวลชนและก็ประชาชนทั่วไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนก็ได้ร่วมกับคุณไผ่ดาวดินนะนักเคลื่อนไหวทางด้านสังคมและการเมืองในจังหวัดขอนแก่นก็ได้มีการยื่นเรื่องต่อศาลขอให้มีการไต่สวนในกรณีนี้นะครับเพื่อจะขอให้ศาลนั้นปล่อยตัวคุณทิวากรวิถีตนเพราะเห็นว่ากระบวนการการเข้ารับการบำบัดที่โรงพยาบาลจิตเวชนั้นเป็นไปด้วยความไม่สมัครใจนะครับแต่สุดท้ายศาลก็มีการยกคำร้องคือไม่มีการพิจารณาคำร้องนี้ต่อไปนะครับแต่ว่าล่าสุดนะครับคุณทิวากรวิถีตนก็ได้รับการปล่อยตัวออกมาเป็นอิสระเมื่อ22กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับโดยทางแพทย์รวมทั้งครอบครัวเองก็ไม่อนุญาตที่จะให้สื่อมวลชนหรือแม้แต่ทนายความด้านสิทธิมนุษยชนเข้าไปพูดคุยพบปะกับคุณทิวากรแต่อย่างใดนะครับโดยทางครอบครัวก็ให้เหตุผลบอกว่าต้องการที่จะให้คุณทิวากรนั้นได้พักผ่อนแล้วก็เลิกยุ่งเกี่ยวกับประเด็นทางด้านการเมืองโดยสิ้นเชิงนะครับและเมื่อคุณทิวากรมาออกจากโรงพยาบาลมา22นะครับวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาคุณทิวากรเองก็ได้มีการกลับมาเล่น Facebook หรือว่าใช้ Facebook ในการสื่อสารกับสังคมอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยเขาได้กล่าวถึงเหตุผลที่เขาได้ออกจากโรงพยาบาลจิตเวชว่าน่าจะมาจากเรื่องของการที่มวลชนหรือประชาชนผู้รักประชาธิปไตยทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งมวลชนที่เป็นกลุ่มพลังของนักศึกษาร่วมกันกดดันเรียกร้องให้เขาสามารถออกมาได้ ทำให้เขารู้สึกมีความซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งนะครับซึ่งถ้าเขาบอกว่าถ้าหากเขายังคงต้องพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจิตเวชเป็นเวลานานมากกว่า1วันหรือ2วันหรือมากกว่านั้นเนี่ยทำให้เขาอาจจะมีปัญหาทางจิตขึ้นมาจริงๆก็ได้นะครับโดยเขายังระบุด้วยว่าก่อนที่เขาจะออกจากโรงพยาบาลเขาตั้งใจว่าจะหยุดเคลื่อนไหวทางโซเชียลมีเดียโดยสิ้นเชิงนะและตั้งใจว่าจะบำเพ็ญตนใน5ข้อด้วยกันก็คือข้อที่1ชีวิตที่ดี2ครอบครัวที่ดี3สังคมที่ดี4ประเทศที่ดีและโลกและ5โลกและสิ่งแวดล้อมที่ดีซึ่งทั้งหมดนี้ต้องเริ่มที่ตัวเราเป็นสำคัญนะครับเขาบอกว่าคำว่าเริ่มตัวเราหมายถึงทำตัวเองให้ดีเป็นหลักสำคัญโดยไม่ไปคาดหวังอะไรจากคนอื่นหรือมัวแต่โทษคนอื่นซึ่งถ้าทุกคนเริ่มต้นที่ตัวเองทั้ง5ข้อให้ดีทั้งชีวิตดีครอบครัวดีสังคมดีประเทศดีโลกสิ่งแวดล้อมดีทุกอย่างก็จะดีตามไปด้วยและในวันที่เขาออกจากโรงพยาบาลนะครับเขาก็ได้ดูคลิปการชุมนุมของนักศึกษาซึ่งไม่ว่าคลิปไหนที่เขาดูทำให้เขาต้องน้ำตาซึมและร้องไห้ออกมาด้วยความปลาปลื้มที่พลังของนักศึกษานั้นสามารถแสดงออกได้อย่างมีอิสระมีเสรีภาพถึงแม้ว่าจะอยู่ภายใต้อุ้งเท้าของเผด็จการก็ตามแต่อีกใจหนึ่งนะฮะเขาก็มองด้วยความกังวลว่าสุดท้ายปลายทางของการชุมนุมนี้จะนำไปสู่การหนองเลือดเพราะได้เห็นบางคนแสดงถึงการที่จะล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์คุณทิวากรย้ำว่าการที่เขาใส่เสื้อเราหมดศรัทธาสถาบันกษัตริย์แล้วนั้นไม่ได้ต้องการที่จะล้มสถาบันกษัตริย์นะครับแต่ต้องการที่จะสร้างภูมิต้านทานให้กับคนที่ยังศรัทธาและคนที่หมดศรัทธาต่อสถาบันกษัตริย์เพื่อที่จะเรียนรู้ร่วมกันอย่างสันติเขามีข้อเสนอออกมา3ข้อด้วยกันก็คือข้อที่1คนที่หมดศรัทธาจะต้องหยุดกดดันและรุกไล่ฝ่ายสถาบันกษัตริย์จนมุมเพราะถึงอย่างไรฝ่ายที่ยกย่องหรือศรัทธาสถาบันกษัตริย์นั้นมีจิตสำนึกมีความเชื่อที่ฝังลึกอยู่ในใจนะฮะถ้าหากถูกลุกล้ำเข้าไปในพื้นที่ของความเชื่อของพวกเขามากๆพวกเขาก็จะมีปฏิกิริยาต่อต้านโดยไม่รู้ตัวและอาจจะนำไปสู่การเข็นฆ่าคล้ายๆกับเหตุการณ์หนองเลือด6ตุลาคม2519ก็เป็นได้
นั่นคือข้อที่1ข้อที่2ที่เป็นข้อเสนอของคุณทิวากรก็คือฝ่ายประชาธิปไตยเองต้องใช้หลักความเมตตาและให้อภัยกับสิ่งที่สถาบันกษัตริย์ทำไม่ดีไว้ฝ่ายประชาธิปไตยต้องเลิกความคิดที่จะล้มล้างสถาบันกษัตริย์โดยสิ้นเชิงโดยทำได้มากที่สุดเพียงแค่หมดศรัทธาเพียงเท่านั้นแล้วรอไปเรื่อยๆจนกว่าสถาบันกษัตริย์จะปรับปรุงตัวเองเพื่อให้ประชาชนไทยกลับมาศรัทธาดังเดิมอีกครั้งแต่ถ้าสถาบันกษัตริย์ได้ปรับปรุงตัวเองจุดใดจุดหนึ่งแล้วคนที่หมดศรัทธาก็จะต้องให้กำลังใจและปรบมือให้แต่ถ้าหากสถาบันกษัตริย์เลือกที่จะไม่ปรับปรุงตัวเองก็แค่หมดศรัทธาต่อไปโดยไม่ต้องไปโค่นล้มแต่อย่างใดคุณทิวากรเองเชื่อว่าสถาบันกษัตริย์เองหากไม่ปรับปรุงตัวเองโดยเร่งด่วนในอีก 1-2 ปีข้างหน้าก็จะมีประชาชนหมดศรัทธามากกว่า 90% ขึ้นไปอย่างแน่นอนซึ่งเมื่อถึงตอนนั้นต่อให้ไม่มีใครไปล้มล้างสถาบันกษัตริย์สถาบันกษัตริย์เองก็จะอยู่ไม่ได้เหมือนกันและถึงจุดก็จะนำไปสู่การทำประชามติให้ประชาชนเลือกว่าจะคงสถาบันกษัตริย์ไว้หรือว่าจะยกเลิกสถาบันกษัตริย์ซึ่งทำให้ไม่มีการเข็นฆ่าและไม่มีการนองเลือดแม้แต่หยดเดียวและข้อที่3ที่เป็นข้อเสนอของเขาก็คือเขาอยากที่จะให้ฝ่ายประชาธิปไตยนั้นหันมาใช้วิธีการทำสื่อในทุกรูปแบบทุกประเภทเพื่อที่จะสอนเรื่องสิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียมรวมทั้งความเป็นประชาธิปไตยในทุกแง่มุมในทุกมิติให้ส่งคนฝ่ายประชาธิปไตยไปปูพรมสอนคนไทยในทุกหัวระแหงทั้งหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดทั่วประเทศนะครับเพื่อที่จะให้คนไทยทุกคนได้เข้าใจในเรื่องของสิทธิเสรีภาพความเท่าเทียมและความเป็นประชาธิปไตยอย่างถ่องแท้ลึกซึ้งถึงในระดับจิตสำนึกเมื่อประชาชนส่วนใหญ่เข้าใจถึงเรื่องของสิทธิเสรีภาพความเท่าเทียมและประชาธิปไตยอย่างถ่องแท้แล้วประชาชนไทยเองก็จะปฏิเสธอำนาจนอกระบบและปฏิเสธแนวคิดอื่นๆที่ขัดแย้งกับหลักสิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียมรวมทั้งความเป็นประชาธิปไตยนะครับสุดท้ายนะครับคุณทิวากรเองยังบอกด้วยว่าตั้งแต่เขาเติบโตมานะครับเขาชอบดูการ์ตูนเรื่องดราก้อนบอลมากถ้าเขาสามารถที่จะรวบรวมลูกแก้วมังกรได้ครบทั้ง7ลูกก็จะขอพรจากเทพเจ้ามังกรว่าขออย่าให้คนไทยได้เข็นฆ่าหรือนองเลือดกันอีกเลยนั่นก็เป็นข้อความหรือเป็นสิ่งที่เขาเสนอนะคุณทิวากรวิถีตนที่ออกมาจากโรงพยาบาลจิตเวชแล้วก็ได้โพสต์ข้อความทั้งหมดนั้นก็เป็นความรู้สึกของเขารวมทั้งข้อเสนอของเขาต่อเรื่องของการที่จะให้สถาบันพระมหากษัตริย์นั้นยังคงอยู่ในความศรัทธาของประชาชนต่อไปนะครับเอาละครับทีนี้เรามาพูดคุยกับเขานะครับหลังจากที่เขาต้องอยู่ในโรงพยาบาลจิตเวชเป็นเวลาจะเรียกว่าครึ่งเดือน14-15วันนะเขาได้รับการดูแลอย่างไรเขาได้รับการรักษาแบบไหนเขายังคงเป็นเดิมเป็นคนเดิมอยู่หรือไม่อย่างไรนะครับและนี่น่าจะเป็นการพูดคุยเปิดใจครั้งแรกนะครับหลังจากที่เขาออกมาจากโรงพยาบาลจิตเวชนะครับจะไปพูดคุยกับคุณทิวากรวิถีตนครับสวัสดีครับคุณทิวากรครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจอมครับขอบพระคุณที่ให้เกียรติพูดคุยอีกครั้งหนึ่งแต่อย่างอื่นก็ขอแสดงความยินดีที่สามารถออกมาได้จริงๆแล้วการอยู่ในโรงพยาบาลจิตเวชใจหนึ่งเราก็รู้สึกยินดีที่ได้เข้าไปรักษาดูแลนะแต่ว่าเราก็ไม่มั่นใจว่าสิ่งที่การเข้าไปรักษาดูแลในลักษณะของการที่ไม่ได้เต็มใจเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่อย่างไรแต่ว่าเอาล่ะทั้งหมดที่ผมได้กล่าวไปเกริ่นไปเนี่ยมีอะไรที่จะเพิ่มเติมไหมครับแล้วก็สิ่งที่ประชาชนแน่นอนสิ่งที่ประชาชนอยากรู้มากที่สุดก็คือว่าเข้าไปอยู่ที่โรงพยาบาลเกือบครึ่งเดือนเนี่ยได้รับการดูแลปฏิบัติอย่างไรแต่ว่าก่อนที่จะไปประโยคนี้มีอะไรที่จะพูดกับประชาชนที่เฝ้าติดตามเป็นห่วงเป็นใยคุณอย่างจดจ่ออยู่จะเรียกว่าทั้งในเมืองไทยเองในทั้งในต่างประเทศเองครับครับขอบคุณมากครับคุณจองครับก็เรื่องที่ว่าจะมีเพิ่มเติมที่ไม่มีนะฮะส่วนเรื่องความขอบคุณเนี่ยผมไม่รู้จะอธิบายเป็นคำพูดออกมาได้ยังไงนะครับคือผมรู้สึกซาบซึ้งในความพยายามทั้งหมดที่พยายามกดดันในเรื่องต่างๆนะฮะทั้งจากผู้ลี้ภัยที่อยู่ต่างประเทศนะครับแล้วก็จากคนไทยที่อยู่ในประเทศรวมถึงสื่อแขนงต่างๆนะฮะคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยทำให้ผมได้ออกมาถ้าไม่มีท่านเหล่านี้เนี่ยผมจะไม่ได้ออกมาแน่นอนนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องการเรียนที่มันค่อนข้างที่จะ
เขาระมัดระวังผมมากครับผมต้องขอขอบคุณทุกท่านจากใจจริงนะครับช่วงที่อยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยเขาดูแลอย่างไรเขารู้อยู่แล้วว่าเราไม่เต็มใจที่จะเข้าไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลจิตเวชแต่เขาให้เหตุผลอย่างไรว่าจะต้องไปรักษาแล้วเขารักษาอย่างไรครับคือผมต้องออกตัวก่อนนะครับคุณจอมคือผมออกจากโรงพยาบาลมาเนี่ยสภาพร่างกายและจิตใจเนี่ยผมยังแย่อยู่ทีนี้การตอบคำถามผมเนี่ยอาจจะไม่เต็มร้อยนั่นไม่เต็มร้อยอันนี้แล้วก็ต้องแบบทางตรงแต่อย่างน้อยๆเนี่ยผมอยากจะให้คนที่ประชาชนที่เขาอยากจะรู้ขอพรเนี่ยได้เห็นหน้าผมมีการให้สัมภาษณ์กับคุณจอมก็เลยตัดสินใจที่จะให้สัมภาษณ์ครั้งนี้ครับเรามีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างไรครับหลังจากที่ออกมาจากโรงพยาบาลหรือขณะที่อยู่โรงพยาบาลจริงๆเปลี่ยนไปในเรื่องของการได้รับยาได้รับยาแล้วทีนี้มันมีผลข้างเคียงของยาตอนนี้ก็เป็นนะอาการรุนแรงคือเวลาผมพูดไปเรื่อยเนี่ยน้ำลายผมจะไหลครับจะไหลออกเขาเหรอฮะซึ่งอาการนี้ไม่เป็นผลข้างเคียงของยายาก็เป็นผลข้างเคียงของยาตัวหนึ่งนะครับรายละเอียดจะอยู่ในเฟซบุ๊กของอาจารย์ตะวินครับผมไม่กล่าวผมจะมีอ๋อครับนั่นหมายถึงว่าจะมีตัวยาตัวหนึ่งที่ทำให้เรามีอาการแบบนี้ลิ้นแข็งแล้วก็น้ำลายก็ไหลใช่ครับแล้วมีอาการอื่นๆของร่างกายอีกไหมครับเช่นปวดศีรษะหรือความมีอาการปวดใจปวดใจอ๋อบีบหัวใจเหรอหัวใจหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะเลยอ๋อครับมันมีใจสั่นตลอดเวลาเลยอาจจะว่าใจสั่นก็ได้แล้วก็มีอาการอ่อนเพลียสลืมสลือไม่ใช่กับพี่เขาการหายใจนี่ก็เดินเหนื่อยตลอดครับคุณหมอได้ครับคุณหมอได้บอกไหมครับว่ายาที่ให้โอเคการให้ยาเราเนี่ยมีให้ยาในกี่ประเภทกี่ลักษณะและวิธีการให้เป็นยังไงยานี้มันก็มียาที่มาดันตัวผมไปในวันที่9คือวันที่9นะครับยาฉีดผมไม่รู้ว่าเป็นตัวยาอะไรในรายละเอียดครับแต่ว่าหลังจากผมเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลแล้วเนี่ยก็จะได้รับยาก่อนนอน2เม็ดรายละเอียดจะเข้าไปอยู่ในเฟซบุ๊กของอาจารย์ปุ๋ยครับแต่ว่าก็แค่2เม็ดนั้นเนี่ยหมอบอกไหมครับว่าคือยาแก้อะไรหรือยาบำบัดอะไรยาอันนี้ผมขอไม่ตั้งคำถามนี้แล้วเนี่ยมันจะอยู่ในรายละเอียดของการปฏิบัติครับครับแต่ตอนที่ฉีดยาตอนแรกตอนที่อยู่ที่บ้านเนี่ยพอฉีดปั๊บเนี่ยเราจะรู้สึกเป็นไงฮะสลืมสลือไปเลยใช่ไหมมันจะรู้สึกตัวชาแล้วก็หิวกระหายน้ำมากครับแล้วนั่นหมายถึงว่าหลังแล้วมีรู้สึกปวดใจนะฮะอ๋อก็คือเข้าไปบีบในหัวใจก็ไปบีบหัวใจครับถ้าแล้วตอนนั้นก็คือเราบอกว่าเราไม่ต้องการจะฉีดตอนนั้นทำไมหมอต้องฉีดคนที่ฉีดคือหมอหรือว่าตอนแรกผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาจะฉีดยาแล้วก็พอเจ้าหน้าที่อุ้มผมจากในบ้านเนี่ยออกไปขึ้นรถตู้ที่ข้างหน้าบ้านถึงหน้าบ้านเนี่ยครับพอขึ้นไปบนรถแล้วเนี่ยเขาก็ฉีดผมเลยคนที่ฉีดนี่เป็นหมอหรือเปล่าหรือใครเป็นผู้หญิงอ๋อเป็นผู้หญิงเป็นตำแหน่งพยาบาลหรือเป็นจิตแพทย์อ๋อเป็นจิตแพทย์ข้างซ้ายคนหนึ่งข้างขวาคนหนึ่งคนละคนกันอ๋อผู้หญิงทั้งสองคนใช่ครับแล้วทั้งสองคนที่ฉีดทั้งสายทั้งด้านซ้ายและด้านขวาป่ะฮะคนละข้างคนนี้คนละข้างหมายถึงว่าแต่โดนฉีดทั้งสองข้างไหมหรือว่าข้างเดียวก็โดนฉีดทั้งสองข้างโดนฉีดสองเข็มแต่ละคนก็ฉีดคนละข้างเลยอ๋อเหรอโดยที่เขาไม่ได้บอกหรือว่าที่ฉีดไปคืออะไรไม่ได้บอกอ๋อไปถึงพอเดี๋ยวลักษณะที่คุณถูกอุ้มขึ้นไปในรถตู้เนี่ยเป็นลักษณะของการมัดมือปิดปากปิดตาหรือมีการอะไรไหมฮะก็อุ้มธรรมดาอุ้มสี่ห้าคนมันก็หลายคนมันก็จะอ๋อมันก็จะหนักการที่แต่ว่าเป
เป็นการอุ้มที่ไม่ได้มีการมัดมือมัดเท้าอะไรใช่ไหมปิดตรงปิดตาตอนอุ้มขึ้นรถเนี่ยไม่มีการมัดมือมัดเท้าแต่ว่าพอขึ้นเป็นคนรถแล้วเนี่ยถึงจะมีมัดมืออ๋อเพราะฉะนั้นคนที่มัดก็น่าจะเป็นพวกพยาบาลของจิตเวชผมไม่ทราบแน่ครับแต่ก็ถูกมัดมือมัดเท้าไม่ได้เป็นผมเคยเห็นคนเป็นบางคนเนี่ยเขาเคยมาที่บ้านผมในวันที่เจ้าหน้าที่หลายฝ่ายมาพบตัวผมอะมาเจอตัวผมหลายฝ่าย10คนที่ผมใช่ครับแต่ให้พักถึงตอนนั้นนะครับมีความเกินที่อยู่ในผมไม่ได้จะไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของอ๋อคนที่มามัดเท้ามัดมือก็คือคนที่เคยมาเจอแล้วที่บ้านก่อนหน้านั้นใช่ไหมใช่นั่นเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะงั้นพอหลังจากนั้นเสร็จแล้วคุณรู้สึกตัวไหมครับขณะที่เอารถพาตัวคุณไปที่โรงพยาบาลน่ะรู้สึกตัวตลอดแล้วผมก็หิวน้ำเขาขอน้ำกินแต่ว่ามันเป็นตู้ไม่มีน้ำมันรอจนกว่าจะถึงโรงพยาบาลครับพอถึงโรงพยาบาลเขาปฏิบัติตัวอย่างไรนะในวันแรกก็ผมไปก็เขาก็ตัวผมเข้าไปในห้องที่มันมีลูกกรงรอบๆแล้วก็มีผมอยู่คนเดียวห้องใหญ่นะฮะทุกกรงนี้ก็เป็นโล่งๆครับไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดนะอยู่คนเดียวในห้องนั้นผมก็เปลี่ยนชุดเป็นขาสั้นเสื้อยืดผมเป็นชุดของโรงพยาบาลสีเขียวเราก็รอไม่ต้องทำอะไรก็กินน้ำแล้วก็นอนแล้วคืนนั้นก็ไม่มีคนมาซักถามไม่มีคนมาไม่มีแล้วมีเชิญฮะคืนแรกเนี่ยผมรู้สึกมีอาการปวดหัวมากปวดหัวจนมาตั้งตอนเช้าก็ยังมีอาการนี้อยู่แล้วก็กินข้าวยังไม่ได้มันช่วงจำไม่ได้ว่าข้าวเช้ากับข้าวเครื่องนี้เป็นข้าวอันไหนน่าจะเป็นข้าวเครื่องเวียนหัวแล้วก็กินข้าวไม่ได้อ๋อเจียมครับแต่ว่าตัวเป็นวันที่หลังจากที่ผมโดนที่หมอนการเวียนหัวแล้วก็ไม่กล้ากินข้าวกลัวมันอาเจียนออกมาครับก็ยังคงมีอาการบีบหัวใจแล้วก็อาจารย์วิงเวียนนะครับอาจารย์วิจัยอยู่ในใจก็ยังมีอยู่แล้วก็คืนนั้นนอนเป็นยังไงฮะคืนแรกที่โรงพยาบาลก็ทรมานมากมันนอนหลับไหมครับก็คือมันจะบีบหัวใจเรื่อยๆมีหลับผ่านไปสักพักนึงก็จะหลับผมจำไม่ได้เนาะแล้วจะไม่มียาน่าจะไม่มียากินยาอะไรในคืนนั้นไม่มียานอกจากกินน้ำแล้วก็นอนเลยครับคือในคืนนั้นไม่มียาอื่นนอกจาก2เข็มที่ฉีดเข้าทั้งซ้ายและขวาตอนที่อยู่ในรถถูกไหมฮะตอนกลางวันแล้วไม่ติดไม่จะเป็นอย่างนั้นแล้วไม่มั่นใจ 70% นั่นเองแต่ว่าน้ำที่ขอเนี่ยมันมียาผสมอะไรไหมฮะหรือว่ามันมีอะไรอื่นไหมหรือว่าเป็นน้ำธรรมดาน้ำธรรมดานะครับแสดงว่าคืนนั้นทั้งคืนก็นอนด้วยความรู้สึกว่ายังคงบีบหัวใจอยู่ตลอดเวลาไหมอ๋อแต่ว่านอนหลับไหมฮะก็หลับนะผมหลับหรือว่าตัวยาทำให้นอนด้วยคือหลายคนพอได้ข่าวนี้มาก็บอกว่าคงอาจจะแบบฉีดยานอนหลับหรือฉีดที่จะทำให้สลบไปอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะไม่ต้องดิ้นทีนี้เดี๋ยวก่อนที่อย่างนั้นขอตัดมาที่ก่อนที่จะถูกอุ้มขึ้นไปบนรถเนี่ยคุยกันยังไงฮะในเมื่อเขายืนยันยังไงว่าต้องไปรักษาหรือเปล่าหรือว่าไม่มีคำอธิบายว่าทำไมต้องเข้าไปที่โรงพยาบาลจิตเวชมันมีคำมีจริงๆรายละเอียดเนี่ยมันจะอยู่ในเฟซบุ๊กของอาจารย์จรูนนะครับแต่ผมขอเล่าคร่าวๆในรายการจอมแล้วกันก็คือว่าผมไม่ได้เต็มใจผมยืนยันว่าเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะเพิ่มผมไปผมก็เลยนั่งอยู่เขายืนกับที่เขาบอกว่าเขาเชิญตัวผมนี้พ่อคุณแม่ผมเขาก็อยากให้ผมเข้าไปรักษาแล้วเขาบอกว่าพยายามเกลี้ยกล่อมว่าเขาเกิดอะไรเงี้ยนี่พอผมนั่งอยู่แล้วไม่ยอมไปเขาก็เลยมาเล่นผมก็มีประมาณนี้อันนี้เคาะแรกนะฮะรายละเอียดเป็นอย่างนี้คือพูดกันครับขณะที่เพราะงั้นการรักษาพยาบาลก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมพอหลังจากฉีดยา2เข็มแล้วยาอื่นๆก็ให้มาเรื่อยๆในแต่ละวันเป็นยาเม็ดเป็นยาเม็ดก่อนนอนก่อนนอนอย่างเดียวไม่มียาช่วงอื่นมี2เม็ดในช่วง10วันแรกเนี่ย10ถึง11วันแรกเนี่ย2เม็ดอ่าฮะ10วันแรกนี่แหละ10วันแรกนี่ครับแล้วหลังจากนั้นก็ลดลงเหรอฮะ
หลังจากนั้นก็เหลือเม็ดเดียวอ๋อเม็ดเดียวในวันที่11 12 13ก็เหลือเม็ดเดียวในแต่ละวันหมอมาบอกไหมครับพยาบาลมาบอกไหมครับว่าอาการของคุณเป็นอย่างนี้นะเริ่มดีขึ้นเริ่มแย่ลงไม่มีการรายงานอ๋อไม่เนี่ยคือจริงๆหลังจากผ่านวันแรกไปเนี่ยวันแรกเนี่ยผมยังก็นอนอยู่ในห้องอย่างเดียวแต่ว่าพอวันที่สองมาเนี่ยก็เริ่มกระบวนการในการทดสอบตรวจหาว่าผมเป็นโรคจิตเวชแบบกระบวนการเขาเป็นยังไงครับกระบวนการก็เป็นไปตามมาตรฐานของโรงพยาบาลนะครับก็คือมีการทดสอบทางจิตวิทยาเป็นแบบทดสอบเหรอหรืออะไรมีแบบทดสอบหลายแบบแต่ทดสอบเนี่ยสำหรับทางจิตวิทยาเช่นไม่ใช่นะมีสื่ออันที่ผมจำได้ก็คือทดสอบความจำก็ตัวนี้ดูรูปแล้วก็ว่าแล้วก็สองเนี่ยทดสอบไอคิวสามเนี่ยทดสอบดูรูปภาพแล้วก็อธิบายว่ารูปภาพดูแต่ละรูปแล้วเนี่ยรูปภาพนี้จะมีอยู่10 รูปเป็นรูปภาพวาดภาพสีหรือภาพขาวดำบ้างอะไรเนี่ยก็ผมก็บอกว่าดูแต่ละรุ่นเนี่ยมีความรู้สึกอย่างไรส่วนอันที่สี่เนี่ยน่าจะเป็นแบบทดสอบบุคลิกภาพนะมันจะมีอยู่500 กว่าข้อครับอันนี้คือแต่ทดสอบเนี่ยจริงวันเดียวมันก็ควรจะเกิดแต่ว่าคือผมมีอาการแบบอ่อนเพลียแล้วก็เหนื่อยมากนะแล้วก็ง่วงด้วยก็เลยยังไม่เสร็จก็ต้องมาอีกวันหนึ่งอ๋อครับวันถัดมาเป็นทดสอบจิตวิทยาเสร็จอ๋อครับแล้วพอทดสอบจิตวิทยาเสร็จเนี่ยก็ไปสู่ขั้นตอนที่สองก็คือเจ้าหน้าที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่เป็นจิตแพทย์3 ท่านเนี่ยนะครับผัดกันมาคุยกับผมแบบตัวเพื่อซักถามแนวคิดหรืออะไรต่างๆในใจผมว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยคำถามจะหาโรคอ่ะจะหาโรคว่าผมเป็นโรคจิตแบบไหนคำถามที่เขาถามส่วนใหญ่จะเป็นประมาณไหนครับคำถามก็ถามทั่วไปอ่ะผมจำไม่ได้มากครับก็เป็นประเด็นที่เป็นเหตุให้เราต้องครับเป็นติดแบบจำอยากฆ่าตัวตายไหมอะไรประมาณอ๋อเป็นสันหรือเปล่าครับอะไรเงี้ยแต่ไม่เอาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเป็นเรื่องทางจิตเวชครับปรับระแวงไหมว่าจะมีคนมาฆ่าอะไรเงี้ยประมาณนั้นผมก็ตอบไปตามความจริงครับผมแต่ว่าไม่ได้มีประเด็นถึงเรื่องของสถาบันกษัตริย์ใช่ไหมเขามีเหมือนกันเขาถามว่าเขาบอกทำไมถึงมาประกาศอะไรเงี้ยทำไมถึงไปเข้าคิดไปถึงการเมืองอะไรเงี้ยเขาต้องประกาศครับซึ่งเราก็ได้ตอบตามที่ได้โพสต์เฟซบุ๊กไปในหลายๆครั้งถูกไหมก็ตอบตามความเป็นจริงผมจะพูดตามความเป็นจริงตลอดใช่ครับเขาถามอะไรก็พูดจริงตามนั้นนะแล้วพอพูดไปตามนั้นโดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยท่าทีของผู้บำบัดเนี่ยเขามีท่าทีอย่างไรเห็นด้วยคานโต้แย้งหรือเฉยเฉยจริงๆในรายละเอียดนี่ผมจำไม่ได้มากแต่ว่าท่าทีของเขาเนี่ยคือเขารับฟังก็เหมือนกับนั่งฟังครับก็ไม่ได้คานก็ฟังว่าผมคิดยังไงแต่ว่าคนที่มาสอบถามก็กลัวแล้วแต่เป็นจิตแพทย์ไม่ได้มีโอเคไม่ได้มีตำรวจทหารหน่วยงานความมั่นคงไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกระบวนการการรักษาเลยใช่ไหมไม่มีอ๋อครับครับเป็นของกระบวนการของโรงพยาบาลเพราะงั้นแสดงว่าในแต่ละวันกิจกรรมกิจวัตรประจำวันในช่วง15 วันที่15-16 วันเนี่ยก็จะเป็นลักษณะนี้เหรอฮะกินยาก่อนนอนคืนวันที่9ถึง20 22ก็น่าจะ13 วันสิบสามวันในแต่ละวันก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกันไหมครับก็คือมีการทดสอบบ้างมีอะไรบ้างแล้วก็ให้ยาก่อนนี่คือกระบวนการที่2เนี่ยที่จิตแพทย์3 ท่านเนี่ยปัดกันมาคุยกับผมมีท่านที่มาคุยกับผมเยอะที่สุดนี่4 ครั้งรองลงมาคือ2 ครั้งแล้วก็น้อยที่สุดคือ1 ครั้งของ3 ท่านคุยไม่เท่ากันนะแล้วนี่คือขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่2แล้วครับทีนี้พอผ่านขั้นตอนที่2แล้วเนี่ยก็จะมีขั้นตอนที่3ก็คือคอนเฟอเรนซ์อันนี้สำคัญคือถ้าเจ้าของไข้เนี่ยผ่าน3 ขั้นตอนแรกก็ต้องมีข้อวินิจฉัยทางการแพทย์แล้วว่าเป็นโรคอะไรครับผมแต่ว่าเขาก็
ไม่สามารถที่จะสรุปด้วยตัวเขาคนเดียวได้ต้องมีขั้นตอนที่3คือขั้นตอนของการคอนเฟอเรนซ์ซึ่งขั้นตอนการคอนเฟอเรนซ์ก็จะเข้าไปในห้องประชุมที่มีจิตแพทย์และก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ย9คนนะครับ9คนก็บวกกับอีก1คนก็คือเป็นอาจารย์ที่สอนนักจิตแพทย์เนี่ยสอนจิตแพทย์เนี่ยเป็นอาจารย์ของหมอจิตแพทย์ที่อยู่ในโรงพยาบาลจิตเวชเนี่ยครับผมเพิ่มอีก1คนเป็นคนซักคำถามผมแล้วก็ซักงานนานเหมือนกันครับคำถามที่ซักจะเป็นแนวไหนครับเหมือนกันก็คือทางด้านจิตเวชก็เป็นแนวข้อถามว่าทำไมผมถึงเชื่อเรื่องความยุติธรรมผมก็อธิบายไปเขาก็ถามมาเรื่อยๆสุดท้ายมันก็ไปลงที่ว่าคือนิสัยของผมตั้งแต่เด็กเนี่ยคือถูกเลี้ยงมาจากพ่อแม่ที่ให้ความเคารพกับสิทธิมันสิทธิเสรีภาพของลูกเขาคือตัวผมก็ไม่เคยจะได้บังคับแล้วก็พ่อกับแม่เนี่ยเขาก็ผมเชื่อไหมผมเป็นคนรักการอ่านตั้งแต่เด็กตั้งแต่ตอนที่ผมนอนร่วมห้องกับเขายังไม่แยกห้องง่ายแต่ยังไม่เข้าตอนหนึ่งนะครับเขาก็มันซื้อโคมไฟฝังหนังสือให้ผมแล้วผมก็พร้อมมากเลยผมก็นั่งอ่านหนังสือในห้องนอนของพ่อกับแม่แล้วก็น่าจะเป็นคนรักการอ่านมาตั้งแต่ตอนนั้นก็ถึงตรงนี้ผมร้องไห้เลยร้องไห้ในห้องประชุมห้องคอนเฟอเรนซ์เพราะว่าผมจะพิจารณาได้ว่าจริงพ่อกับแม่ผมเนี่ยที่ผมเป็นตัวผมทุกวันนี้เนี่ยเขามาจากพ่อกับแม่ผมก็คำถามก็มีอย่างอื่นด้วยว่าถามว่าจากให้ถ้าบอกกับคนในห้องคนเพลินนี้ได้เนี่ยอยากจะฝากอะไรนะครับผมก็บอกไปว่าคืออยากให้คุณหมอที่อยู่ในห้องเจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอย่าละทิ้งความเป็นมนุษย์ให้รักษาความเป็นมนุษย์ของตัวเองไว้อย่าให้การปลุกระดมในลักษณะของเดือน6ตุลา2519เนี่ยเกิดขึ้นได้อย่าให้อำนาจรัฐเนี่ยมาทำให้ทุกคนเนี่ยสูญเสียความเป็นมนุษย์ในเหตุการณ์แบบคล้ายๆอย่างนั้นคล้ายๆกับ6ตุลา2519ที่ก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่ฝ่ายที่เขาทำร้ายนักศึกษาเนี่ยเขาเอาไม้ไปขึ้นอะไรว่าเทศใช่ครับเขายังให้เด็กนักศึกษาอยู่นะครับก็อธิบายไปอย่างนี้ผมก็ขอเขาในความนี้แล้วเขามีท่าเพราะเงินได้รับสั่งมาว่าคุณต้องทำลายความเป็นมนุษย์หรือว่าฆ่าคนอื่นหรือว่าจับขังหน่วงเหนี่ยวหรืออะไรประชาชนเนี่ยคุณอย่าคำตามคำสั่งนั้นพูดทำไมเขาก็คืออย่ามีความเป็นมนุษย์ในตัวตนคือเขามีท่าทีอย่างไรต่อข้อเสนอนี้ของคุณครับหมอทั้งหลายก็พวกเขาเงียบเขาก็ไม่พูดอะไรเขาถือว่าผมได้ให้คำตอบทุกท่านไปหมดแล้วก็ไม่ได้ถามอะไรต่อโอเคทีนี้พอคอนเฟอเรนซ์เสร็จเกิดข้อสรุปอะไรออกมาใช่ไหมครับเป็นยังไงต่อครับคอนเฟอเรนซ์เสร็จนี่น่าจะใช้เวลานานนะเกือบชั่วโมงนะถือว่าซักคำถามเยอะมากแล้วก็ผมก็ออกจากห้องก็วันนั้นนี่ยังผมไม่รู้ว่าข้อสรุปยังไงผมรู้ข้อสรุปในวันต่อมาที่แพทย์เจ้าของไข้เนี่ยจิตแพทย์เจ้าของไข้เนี่ยมาบอกผมนะว่าผมไม่ได้ป่วยอะไรเลยนะจากเดิมที่สงสัยว่าผมจะเป็นไบโพล่าแล้วก็เป็นไอโฟโฟเมียอะไรทั้งหมดนะครับก็ไม่ได้เป็นเลยเขาก็ย้ำจิตแพทย์ท่านนี้ก็ที่เป็นเจ้าของไข้เนี่ยย้ำว่าผมไม่ได้เป็นโรคจิตผมไม่ได้เป็นโรคจิตโรคใดๆผมไม่ได้เป็นคนบ้าย้ำกับผมเลยนะครับแล้วจากนั้นก็พอวันที่22พอหลังจากที่แพทย์ย้ำอย่างนั้นกี่วันถึงปล่อยครับจริงๆมันก็ผ่านมาในช่วงที่สาธารณสุขที่นิสัยโรคเนี่ยประมาณหนึ่งอาทิตย์ใช่ไหมครับ
ทีนี้ว่าเขาผ่านมาจากวันที่ที่เนี่ยก็คือก็เป็นขั้นตอนของการจำหน่ายออกอะไรเงี้ยแต่ว่ามันคือจริงๆแล้วตามโปรเซสของการอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยยังผ่านที่สองสัปดาห์นะที่จะอ๋อครับผมที่ผมออกมาเนี่ยวันที่ที่สองเนี่ยใช้เวลา13วันออกเร็วปกติมากมันมีขั้นตอนมากกว่านี้แต่ว่าครับผมก็เห็นที่รู้แอนด์แอนมีการจดจำครับแล้วก็จะออกปากแล้วก็โรคอินเทอร์เน็ตทำให้ผมออกมาเลยครับตอนออกมานี่หมอก็บอกว่าไม่ได้เป็นโรคอะไรทั้งนั้นใช่ไหมอย่างที่เขาสงสัยทั้งหลายไม่ได้เป็นแต่ว่าเขามีผมก็ในช่วงที่ผมคุยกับจิตแพทย์ท่านหนึ่งนะฮะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้บังคับบัญชาของทางจิตแพทย์ท่านนั้นเนี่ยตรงเข้ามาเขาบอกว่าเขาต้องให้ยาผมแต่ว่าทางคุณหมอเจ้าของไข้ก็ยืนยันว่าไม่จำเป็นต้องให้ยาแต่ว่าทางผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าเป็นผู้บังคับบัญชาเนี่ยเขายืนยันว่ายังไงก็ต้องให้ยาแต่ว่าหมอประจำตัวหรือหมอประจำไข้เนี่ยบอกว่าไม่ต้องให้ยาครับคือได้ฟังแค่นี้ผมก็รู้แล้วล่ะครับว่าอะไรคืออะไรคือผมได้ยินอย่างเงี้ยนั่นหมายถึงว่าไม่ได้เล่าโอเคผมได้ยินเองครับเดี๋ยวนะยาตัวนี้ที่ยาให้ผมแค่มันอาจจะมันไม่เป็นผลดีกับผมเดี๋ยวนะผมไม่เป็นอะไรใช่ครับไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นยาอะไรเลยถูกไหมครับใช่ครับเดี๋ยวนะฮะยาตัวนี้ทุกครั้งที่กินเข้าไปก็จะมีอาการคล้ายๆกันก็คือบีบหัวใจแล้วก็จะมีความรู้สึกเพลียแล้วก็ใช่ไหมฮะชานั่นคือสิ่งที่คือผมไปดูในไม่ใช่ไปดูผมไปโพสต์รูปฝากอาจารย์ประวินเนี่ยไปโพสต์แต่ว่าฝากก็ได้เพราะว่าผมไม่ได้เคลื่อนไหวเฟซบุ๊กของผมใช่ครับเลยพอดีอาจารย์ประวินเนี่ยเขามาสัมภาษณ์ผมสัมภาษณ์ทางวิทย์ทางร้อยคอผมก็ให้สัมภาษณ์ไปทีนี้ผมก็เลยให้รายละเอียดเพิ่มเติมไปอยู่แค่สิ่งที่อาจารย์ประวินเขียนที่มันพลาดเคลื่อนกับความรู้สึกอะไรเนี่ยครับก็เลยให้รายละเอียดอะไรตรงนั้นอันนี้คืออาจารย์ประวินสัมภาษณ์ขณะที่อยู่โรงพยาบาลแล้วฮะออกมาแล้วครับอ๋อผมอ่านโอเคครับครับทีนี้ออกมาแล้วครับในช่วงวันแรกๆวันแรกเลยมั้งครับวันแรกเลยมั้งทีนี้ขณะที่วันต่อมาครับใช่ครับหลังจากที่วันที่23ตอนเช้าครับอ๋อครับครับทีนี้ขณะที่อยู่โรงพยาบาลทราบใช่ไหมครับว่าเกิดกระแสการเซฟที่วากรกันจะเรียกว่าทั้งประเทศทุกเวทีการชุมนุมไม่รู้อะไรเลยผมโดนปิดหมดแม้แต่หนังสือเนี่ยก็ไม่ได้อ่านหนังสืออะไรข่าวสารอะไรเนี่ยปิดหมดเลยอ๋อไม่รู้อะไรเลยหมอไม่ได้บอกเลยใช่ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นข้างนอกคือให้รู้ให้ผมรู้ไม่ได้อ๋อใช่ครับแล้วก็มันมีการประสานงานกับตำรวจภาคสี่ผู้บังคับการภาคสี่อะไรต่างๆเนี่ยผมก็ได้ยินนะเขาไม่ได้บอกหรอกผมก็ได้ยินใช่ไหมบอกว่าห้ามไม่ให้ผมรับข่าวของอะไรต่างๆขนาดที่ตอนช่วงท้ายผมย้ายไปอยู่ห้องพิเศษห้องอย่างดีมีติดแอร์อะไรเงี้ยก็ยังต้องถอดตัวบล็อกทีวีทีวีเนี่ยจริงคนใกล้คนอื่นก็จะดูได้แต่ว่าในครัวของผมเนี่ยต้องไปขออนุญาตตำรวจที่อยู่ระดับสูงที่เป็นผู้บังคับการของตำรวจภาคสี่อ๋อเดี๋ยวนะผู้การเหนือนี่แหละครับตำรวจภาคสี่ตำรวจภาคสี่จะเฝ้าอยู่หน้าห้องคุณตลอดทั้ง2อาทิตย์เลยเหรอ13วันเนี่ยตำรวจเนี่ยผมถามนะที่เฝ้าอยู่หน้าห้องหน้าหอพักผู้ป่วยเนี่ยอ๋อมันไม่ใช่ห้องผมห้องเดียวนะอ๋อครับผู้ป่วยเป็นอยู่รวมอยู่ในนั้นก็สองคนผมถึงครั้งเนี้ยผมออกไปก็จะมีอยู่สองคนแล้วก็เวลาที่ผมไปตรวจทดสอบจิตวิทยาในตึกอีกตึกหนึ่งซึ่งจะต้องเดินจากตึกที่ผมอยู่เนี่ยไปอีกตึกหนึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสองคนเนี่ยผมก็ถามว่ามาจากไหนเขามาสปอมยังสนใจแล้วเขาบอกไหมครับว่ามาเฝ้าคุณเป็นพิเศษเขาบอกว่าเขามาเป็นปกติอยู่แล้วถึงไม่มีผมเขาก็มาซึ่งผมมาเลือกแต่หลังว่าจริงๆแล้วเขาก็ได้รับคำสั่งมาแล้วเขาไม่ตอบคำถามผมอย่างนั้นครับความจริงก็คื
พบเข้าผมโดยเฉพาะในกระบวนการการรักษาของแพทย์เนี่ยมีเจ้าที่ตำรวจหรือหน่วยงานความมั่นคงเข้าไปร่วมอยู่ในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งไหมครับไม่มีเลยอ๋อเป็นแพทย์โดยตรงไม่มีใครเข้ามาเกี่ยวข้องได้เลยช่วงที่มีการรักษามีอะไรเงี้ยแพทย์ก็เข้าไปเลยบริเวณห้องไหนไม่ได้ก็ไม่หมายถึงว่าเจ้าหน้าที่ส่วนอื่นที่ไม่ใช่ติดกับแพทย์ไม่ใช่พยาบาลเนี่ยเขาเข้าไปไม่ได้ตำรวจพวกอะไรเงี้ยเข้าไปไม่ได้เลยครับครับทีนี้พอออกมาปั๊บเนี่ยเขาต้องมียาอะไรมาด้วยไหมหรือว่าไม่มีอะไรที่จะต้องทานอีกแล้วในส่วนของการบําบัดหมายถึงออกจากโรงพยาบาลออกจากโรงพยาบาลแล้วเนี่ยแพทย์เองให้คําแนะนําต่ออย่างไรทั้งในเรื่องของโอเคมีคําแนะนําจากแพทย์ไหมครับรวมทั้งมียาอะไรมาให้ต้องทานทุกวันก่อนนอนอีกไหมฮะคือจริงๆแล้วมันก็จะมีทางของจิตแพทย์ที่เป็นเจ้าของไข้ผมอะต้องกำชับแล้วก็ย้ำว่ายังไงก็ต้องให้ผมมาก็มียาเม็ดหนึ่งแต่ว่ามันเป็นโดสที่น้อยมากสัดส่วนของตัวยาที่อยู่ในยาเม็ดนั้นเนี่ยน้อยมากๆทำไมก็ได้ออกมาเป็นยาเม็ดหนึ่งเม็ดที่เคยกินอยู่ข้างในในโรงพยาบาลแค่เม็ดเดียวเท่านั้นใช่ไหมแค่เดียวแต่ว่ามันสิบห้าเม็ดทั้งหมดตอนออกจากโรงพยาบาลนี่เลยสิบห้าโอเคแล้วตอนนี้ยังคงทานยานั้นอยู่ตอนนี้ยังคงทานยานั้นอยู่อีกไหมตอนนี้ที่หลังจากที่ผมฝากอาจารย์ประวินให้ไปเช็คดูว่าเป็นยาอาจารย์ประวินเล่าอาจารย์ประวินเขาไปโพสในเฟซบุ๊กของอาจารย์ประวินครับก็ได้มีคนมาตอบว่าไอ้เจอยาตัวนี้ที่อยู่ตามซองยาที่ผมได้มาครับซองยาอย่างเงี้ยครับมันเป็นยาอะไรเขาก็มาตอบก็เป็นยาเกี่ยวกับการรักษาพวกผู้ป่วยโรคประสาทโรคจิตเวชอะไรแบบนี้อ๋อเพราะผมได้รู้อย่างนั้นแล้วผมก็เห็นอาการข้างเคียงอะไรต่างๆผมก็รู้เลยว่าอาการต่างๆที่หลังจากที่ผมออกจากโรงพยาบาลที่มันไม่เหมือนเดิมเนี่ยที่เราคุณฟอมฟังช่วงแรกๆเนี่ยมันมาจากยาตัวนี้แหละผมก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วก่อนที่ผมจะเข้าโรงพยาบาลเนี่ยผมปกติดีแต่พอมากินยาเนี่ยต่างหากล่ะผมถึงมาเป็นผมก็เลยหยุดยาอ๋อครับครับแสดงว่าตอนแรกผมเข้าใจว่ามันเป็นยานอนหลับธรรมดาแต่จริงๆแต่พอตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ยานอนหลับธรรมดาอ๋อไม่ใช่ยาครับครับแล้วสิ่งที่ปกติสิ่งที่ผิดปกติเกิดขึ้นหลังจากทานยานี้และตอนนี้ที่ออกมาจากโรงพยาบาลแล้วสิ่งที่ทำให้รู้สึกว่าเราผิดไปหรือว่าร่างกายเราเปลี่ยนไปก็คือเรื่องของอาการที่หัวใจถูกบีบอันนี้ก็ยังคงเป็นอยู่นะฮะแล้วก็ใจสั่นก็ยังเป็นอยู่ก็ยังเป็นอยู่ปวดหัวปวดหัวมันก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ปวดหัวไหมครับปวดหัวรุนแรงไหมครับไม่มีเรื่องสมองเนี่ยก็ยังคิดได้ปกติแต่ว่ามันจะมีผลกับกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อกรามเนี่ยขยับกรามผมก็ไม่ขยับได้ไม่ค่อยดีรุนแรงแข็งแต่ว่าไอ้กล้ามแขนอะไรเงี้ยขยับไม่ค่อยดีอ๋อครับแต่ในเรื่องของอารมณ์และก็ความจำยังเหมือนเดิมไหมครับอารมณ์หงุดหงิดมากขึ้นความจำไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่อารมณ์หงุดหงิดไม่มีอะแต่ความจำไม่ค่อยดีเท่าไหร่อย่างนั้นเหรอคือสมองไม่ค่อยปราดเปรียงเหมือนแต่ก่อนอ๋อไม่ใช่คำว่าปราดเปรียงไม่ค่อยดีเหมือนแต่ก่อนอ๋อครับอันนี้เชื่อว่าสลึมสลืออันนี้เชื่อว่ามาจากตัวยาทั้งยาฉีดแล้วก็ยากินมาจากตัวยาแน่นอนที่เห็นตาเป็นสลึมสลือใช่ครับซึ่งก็พอเห็นได้ทีนี้พ่อแม่เองเนี่ยตอนนี้มีอะไรเป็นข้อห้ามไหมครับว่าขอร้องหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมีพ่อแม่ตอนนี้เขาอย่างไรต่อครับคือหมายถึงการเคลื่อนไหวทางการเมืองใช่ฮะในประเด็นความคือให้หยุดไปเลยแล้วก็แบบไม่ไปบอกผมว่าให้หยุดหรือเหรอฮะหมายถึงว่าจะมาสั่งให้ผมทำอะไรใช่ฮะหมายถึงว่าเขาพูดพ่อแม่เนี่ยเขาก็มองว่าคือเขาไม่อยากให้ยุ่งกันเนี่ยเพราะว่ามันจะทำให้เกิดร้อนใช่ฮะแต่จริงๆแล้วต่อให้เขาไม่บอกตอนผมอยู่ในโรงพยาบาลคืนที่สองเนี่ยที่ผมนอนอยู่บนเตียงโรงพยาบาลเนี่ยผมก็คิดอะไรได้หลายอย่างผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันเกิดเหตุการณ์นี้เหมือนผมไปตกผลึกความคิดอยู่ในโรงพยาบาลอ๋อเดี๋ยวนะฮะผลึกความคิดที่ว่านั้นคืออะไรเราได้อะไรตัดแม่ตัดลูกเนี่ยมันตัดไม่ได้หรอกอ๋อนี่คือประเด็นความตัดอะไรเนี่ยจริงๆผมมีตัดแม่ตัด
ลูกสาวตัดอะไรด้วยเรื่องของการแล้วก็การเปลี่ยนนามสกุลซึ่งก่อนหน้าก็ปีเมื่อมกราคมปีที่แล้วนามสกุลที่ถี่ตรงนี้เป็นนามสกุลหมอใช่ครับใช่ครับนามสกุลเดิมก็คือโสภาใช่ครับนี้ผมคิดว่าคงคืนที่สองเนี่ยมันทำให้เกิดอะไรกับขึ้นกับผมคิดว่าคงไม่ใช่มาจากยาแต่ว่ามาจากความคิดข้างในผมนี่แหละที่การที่ไปงอนอยู่ในโรงพยาบาลซึ่งสิ่งที่ก็ต้องผมจะรีเวิร์ดได้การสัมพันธ์กับคนในครอบครัวมากคืออ๋อครับกลับมาเหมือนเดิมเพราะจริงๆแล้วมันก็ตัดไม่ได้ใช่ครับถึงตัดไม่ได้จะว่าอันนี้ไม่มีทางหนีไปได้เลยว่าเพราะจริงแล้วคุณคือลูกชายเขาลูกชายพ่อคนนี้พ่อแม่คนนี้ผมเป็นน้องชายคนเนี้ยมันก็เป็นอย่างนี้อยู่ตลอดไปผมก็เป็นน้าชายของหลานคนนี้อยู่ดีใช่ครับไอ้ปากของกระตัดเนี้ยมันก็ตัดไม่ได้แล้วก็ช่วงก่อนหน้านี้ผมเลิกไหว้ตั้งแต่ปี2557เลิกยกมือไหว้นะปี2557เนี่ยเป็นปีที่ผมผิดหวังมากจากการรัฐประหารของประยุทธ์จันทร์โอชาผมสิ้นหวังกับประเทศไทยและคนไทยทำให้ผมต้องแยกตัวกับสังคมรวมถึงวัฒนธรรมไทยต่างๆเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างผมก็เลิก เลิกที่จะไม่ออกเพราะการไหว้เนี่ยผมคิดว่ามันมีปัญหาก็คือในสังคมไทยนี่นับเป็นเหยียบกันจากการไหว้ทำไมคนอายุน้อยต้องเป็นฝ่ายไหว้คนอายุมากถูกไหมทำไมคนที่ตำแหน่งน้อยเนี่ยอาจจะเยอะมากกว่าทำไมต้องไหว้คนที่มีตำแหน่งสูงกว่านะมันเป็นการปลดขี่กันทางวัฒนธรรมเนี่ยผมก็เลยเลิกไหว้แต่พอมาเอามาในคืนที่สองเนี่ยผมคิดได้ว่าไอ้วัฒนธรรมพวกนี้เนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมไทยที่มันมีมาแต่เดิมถ้าผมไม่ทำเหมือนกับที่มันเคยเป็นมาเนี่ยผมเท่ากับตัดขาดกับสังคมมันจะไม่มีอะไรเชื่อมกับสังคมเก่าเลยมันจะอะไรเชื่อมกับคนในสังคมเก่าเลยเพราะนั้นผมก็เลยคิดว่าถ้างั้นผมก็กลับมาไหว้เหมือนเดิมแต่ว่าผมจะไหว้ในลักษณะว่าต่อให้ผมอายุน้อยกว่าเขาอายุมากกว่าเขาเนี่ยเอาลูกโสกว่าเขาเป็นพื้นที่เขาผมก็ไหว้เขาถ้าเขาทำอะไรแบบช่วยเหลือผมก็ไหว้แต่ผมไม่ใช่ว่าเป็นรุ่นพี่นะมึงต้องไหว้กูอย่างเดียวอะไรเงี้ยขอโทษนะที่ครับเข้าใจครับอ๋อครับก็ทำครับอันนี้เป็นแม้แต่ว่าคนที่มีอาชีพที่อาจจะดูแบบอาชีพที่ไม่คนทำความสะอาดอย่างเงี้ยถ้าเขาไม่ทำความสะอาดให้เราก็จะมัวเอาหรือว่าใครก็ตามแต่ไม่ว่าจะอาชีพไหนเนี่ยก็ต้องมัวเอาว่าโดยที่ไม่ต้องคิดแย่ตัวเองเลยถ้าอย่างนั้นโอเคเดี๋ยวนะครับถ้าอย่างคือการตกจุดก็คือสรุปความผมคิดว่าเป็นการตกจุดทางการคิดแต่ว่าการตกผลึกนี้ไม่ได้มาจากการกระตุ้นของแพทย์หรือของตำรวจทหารอะไรใช่ไหมมาจากตัวคุณเองเลยล้วนๆผมคิดว่ายาแค่ปริมาณนั้นเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เป็นอะไรนะว่าแล้วก็เรื่องความคิดเนี่ยคือความคิดมันก็มีการสั่งสมจากประสบการณ์แล้วก็มีการเจอเรื่องร้ายๆต่างๆช่วงที่ก่อนที่ผมจะเข้าโรงพยาบาลต้องยอมรับว่าผมเจอแต่เรื่องร้ายๆรวมถึงเรื่องตัดแม่ตัดลูกเนี่ยมันร้ายแรงมากครับกับชีวิตผมอาจจะเป็นเพราะว่าคุณไม่ได้มีสังคมกับคนอื่นจนทำให้เราก็คิดเองสรุปเองแล้วก็แยกตัวจากสังคมแล้วนำมาซึ่งวิธีการทำเขาเรียกวิธีตนเองแบบเนี้ยใช่ไหมฮะก็เลยเป็นอย่างนั้นก็ตามชื่อตามประเด็นใหม่ใช่ฮะวิถีตนที่เราคิดแล้วก็สรุปเองแต่จริงๆอย่างที่ว่าคือเรายังคงต้องอยู่กับสังคมมนุษย์ทุกคนยังคงต้องอยู่ในสังคมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมครอบครัวเป็นสังคมที่สำคัญที่สุดสำหรับทุกชีวิตเนาะในการที่จะหล่อเลี้ยงแล้วก็สร้างความเข้มแข็งทางด้านอารมณ์และความรู้สึกอันนี้ถือว่าถ้ามองอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็จะเรียกว่าการเข้าโรงพยาบาลจิตเวชครั้งนี้ก็เป็นผลดีมากกว่าหรืออ๋อโอเคจบแล้วพอเข้าไปแล้วเนี่ยผมได้ไปคุยกับคุณหมอจิตแพทย์ได้ไปคุยกับพยาบาลแล้วถ้าได้เห็นการรักษาคนป่วยจิตเวชมันมีอะไรหลายอย่างที่ผม
ได้ความรู้และประสบการณ์ได้แง่คิดทางชีวิตได้ตกผลึกทางความคิดได้คำตอบที่แต่ก่อนที่ผมจะเข้าโรงพยาบาลเนี่ยมันเป็นคำตอบของชีวิตผมเนี่ยกลับไปเป็นคำถามกับชีวิตผมมาตลอดแล้วผมยังไม่มีคำตอบเลยผมไม่ได้คำตอบใช่นักจิตวิทยาเขาใช่ครับการทำยังไงให้เยาวชนไทยเนี่ยไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเลยมันมีคำตอบในนั้นการทำยังไงให้คนได้โอกาสเนี่ยเขาไม่คือคนได้โอกาสไม่มีความเสี่ยงที่จะเป็นผู้ป่วยโรคจิตเวชมากเพราะว่าสภาพแวดล้อมอะไรต่างๆเขาเนี่ยมันมีคำตอบในนั้นว่าเราจะช่วยคนได้โอกาสเนี่ยให้เขามีกำลังใจให้เขามีความปลอดภัยให้เขามีคุณค่าความเป็นมนุษย์ในสังคมได้อย่างไรผมไม่เจอคำตอบในนั้นครับขอโทษนะครับครับไม่ครับครับก็จะจริงๆรายละเอียดมันมีเยอะแต่ว่าก็ผมก็ตอบเขาครับครับอยู่ในโรงพยาบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่พยาบาลแล้วก็จิตแพทย์เนี่ยเขาดูแลผมเป็นอย่างดีครับโอเคนั่นคือในส่วนของตกผลึกในเรื่องของชีวิตเราที่มันเป็นชีวิตที่ต้องอยู่ร่วมคนอื่นแต่ผลึกในเชิงของความคิดความศรัทธาความรู้สึกที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เปลี่ยนแปลงไปไหมครับหรือยังคงเหมือนเดิมคือหมดศรัทธาเหมือนเดิมเหมือนเดิมถ้าเรื่องความหมดศรัทธานี่ก็เหมือนเดิมที่เคยให้สัมภาษณ์กับคุณจองไว้ก็ไม่ต่างกันไม่เปลี่ยนไปเลยครับแต่ถ้าย้อนกลับไปดูคลิปของคุณจองเนี่ยผมก็ย้ำติดตลอดว่าผมแนวทางสันติใช่ครับใช่ครับแนวทางสันติอะไรครับถึงจะเป็นคุณจะเป็นสภาแต่ว่าผมไม่มีทางที่จะไปทำอะไรใช่ครับใช่ครับคนที่ยังไม่ในทางที่จะทำอะไรสถาบันกษัตริย์แล้วก็ผมจะไม่ไปละเมิดคนที่ยังศรัทธาด้วยครับครับการใส่เสื้อของผมมันก็อย่างที่อธิบายครับทีนี้กลับมาแล้วยังจะต้องใส่เสื้อตัวนั้นอยู่อีกไหมครับหรือว่าคิดว่าคงไม่การใส่เสื้อเนี่ยผมมาคิดได้ในคืนสุดท้ายก่อนที่ผมจะออกจากโรงพยาบาลเป็นยังไงครับก่อนหน้านั้นผมไม่รู้เลยว่าการใส่เสื้อของผมเนี่ยมันไปทำร้ายจิตใจฝ่ายสถาบันกษัตริย์และผมที่สภาสถาบันกษัตริย์มากมันเป็นการสร้างความกดดันให้เขาอย่างพวกเขาอย่างรุนแรงคือสุดท้ายเนี่ยผมฝันร้ายอยู่สองเรื่องเรื่องแรกก็คือทหารไทยกับทหารสหรัฐเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องการซื้ออาวุธกันไม่ลงตัวทีนี้ก็มีเกิดการยิงกันอันนี้ในฝันเนาะได้ยินกันในฝันก็ยิงกันก็ร่วงฝังกันทั้งสองฝ่ายแต่เรื่องที่สองเนี่ยสำคัญก็คือความฝันก็คือว่าคนไทยฆ่ากันเองคนไทยฆ่ากันเองก็คือโดยไม่มีตื่นไม่ขู่ครับผมถึงแบบตื่นเพราะตื่นจากฝันร้ายเนี่ยต้องยืนทักท่องต้องขอคุยกับจิตแพทย์เลยเพื่อที่จะคุยเรื่องความฝันนี้คือผมรู้สึกฝันรู้สึกอะไรต่างๆขึ้นมาแล้วผมคิดว่ามันอาจจะเป็นลางบอกอะไรทุกอย่างเหมือนกันแต่ตอนอยู่ช่วงก่อนหน้านั้น12วันเนี่ยผมไม่ได้รับข่าวสารอะไรเลยนะครับครับความฝันนี้มันไม่ได้เกิดมาจากการดูทีวีหรืออะไรก็แล้วแต่ดูทีวีก็แล้วแต่ครับครับวันดีมันก็ขึ้นมาครับแล้วก็คิดว่าไอ้ตัวยาเนี่ยมันคงไม่ถึงกับขนาดว่าผมฝันเรื่องอะไรอาจจะมีส่วนผมไม่รู้นะว่าในจะมีส่วนว่าตอนนั้นผมคล่องใจครับผมจริงผมจังมากใช่ใช่ผมเชื่อว่าในจิตสำนึกลึกๆของคุณเนี่ยนะคงอาจจะมีประเด็นอยู่ในตรงนั้นอยู่แล้วมันก็ค่อยๆโผล่ออกมาเมื่อใจมันใช่ไหมฮะก็อาจจะเป็นอย่างที่คุณจังมากใช่ครับในจิตใต้สำนึกเนี่ยมันจะไม่บอกมันจะทำให้มันจะอยู่ในนั้นเหมือนกับว่ามันฝังอยู่แล้วมองมือพอโอกาสเหมาะจังหวะอกเหมาะๆมันก็จะโผล่ขึ้นมาแล้วเมื่อตอนนั้นแล้วมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่อยู่ในจินตนาการเราแล้วก็จะมาจากสิ่งที่เราคิดมันก็ผูกออกมาเป็นเรื่องเป็นราวอันนั้นพอเข้าใจได้แต่ทีนี้นั่นหมายความว่าเสื้อตัวนี้ก็จะไม่ใส่อีกแล้วถูกไหมฮะผมโดนยึดไปแล้วก็ไม่คืนหรอกอ๋อเพราะงั้นก็ผมไม่มีพิมพ์ตัวอ่ะเนี่ยไอ้จากฝันนี้ผมก็เลยเออพอตื่นขึ้นมาจากฝันร้ายนี่ผมก็คิดว่าคือถ้าผมเป็นฝ่ายสถาบันกษัตริย์ถ้าเอาใจเขาเอาใจผมไปใส่ใจเขาเนี่ย แล้วผมจะคิดยังไงเพราะผมก็มองว่าถ้ามีคนใส่เสื้อเราหมดสภาสถาบันกษัตริย์แล้วเนี่ย
ไปอยู่ในบริเวณที่เขาอยู่เนี่ยเขาจะรู้สึกกดดันมากเพราะว่าสถาบันสูงสุดเนี่ยเป็นเป็นที่รักของประชาชนแต่ว่าพอเราไปใส่แล้วเนี่ยมันก็จะสร้างความกดดันสร้างความไม่เนี่ยแล้วก็มีการกดดันจากสื่ออะไรทั่วโลกให้กับสถาบันกษัตริย์ครับครับผมก็เลยมองว่าเขาคงมีอาการบีบหัวใจเหมือนอย่างที่ผมเป็นนี่แหละอ๋อครับผมคิดว่าผมเข้าใจเขาจากความฝันเนี่ยแล้วให้อาการบีบหัวใจการแบบทางจิตเวชอะไรพวกนี้มันอาจจะทำให้ทางฝ่ายสถาบันกษัตริย์เนี่ยทำอะไรออกมาโดยที่ไม่รู้ตัวเหมือนกับผู้ป่วยจิตเวชที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลคือบางคนเนี่ยเวลาเจ้าหน้าที่จับตัวหรือพาตัวไปเนี่ยเขาจะปล่อยเจ้าหน้าที่พูดปล่อยไปเนี่ยสั่งโดนหน้าโดนอะไรเจ้าหน้าที่ครับครับโดยที่เขาไม่รู้ตัวว่าเขาสั่งอ๋อครับนี่สองนะผมก็แค่เข้าใจว่าอ๋อผู้ป่วยจิตเวชอย่างนี้เองบางทีเขาควบคุมตัวเองไม่ได้มันเกิดจากสารในสมองเยอะแล้วต่างต่างก็เลยว่าเรื่องสถาบันกษัตริย์เองท่านอยู่ในสภาวะที่กดดันโดนบีบโดนอะไรมากๆเนี่ยก็ไม่ต่างกันกับผู้ป่วยจิตเวชก็คือว่าเขาก็มีโอกาสจริงๆไม่ใช่สถาบันกษัตริย์อย่างเดียวคนสามารถที่อยู่ในสภาวะกดดันนั้นแล้วก็แสดงออกมาโดยที่ไม่รู้ตัวได้นั่นคือคำตอบที่ผมได้จากการที่อยู่ในโรงพยาบาลได้เห็นผู้ป่วยจิตเวชและจากการที่ถูกฝันร้ายในคืนนั้นคุณสุดท้ายก่อนที่ผมจะครับครับครับกำลังจะบอกว่าเรื่องของความศรัทธาไม่ศรัทธาก็เหมือนอย่างที่คุณโพสต์มันก็เป็นความคือเป็นตกผลึกจากสิ่งที่คุณคิดอยู่แล้วแต่มันก็ผลึกที่ชัดเจนขึ้นก็คือว่าการที่เรารู้สึกหมดศรัทธากับอะไรแต่ก็ยังมีคนกลุ่มหนึ่งที่ศรัทธาเพราะงั้นก็เอาใจเขามาใส่ใจเราก็แค่นั้นเองแต่เราก็ยังคงหมดศรัทธาอยู่แต่เราในการกระทำอะไรก็ตามแต่ในการกระทำอะไรก็ตามเราก็ต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราใช่ไหมฮะทีนี้ถ้าเหมือนกันทีนี้ลองคิดดูว่าถ้าเราเป็นคนที่ลงรักศรัทธาเข้าใจใช่ครับหรือเป็นคนในสถาบันกษัตริย์คือถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งมันไม่มีแล้วอ่ะแล้วเขาจะเอาอะไรเป็นที่พึ่งมันตกเฟ้งฟ้ามากเลยถึงขนาดว่าว่าเกิดมาทำไมเนี่ยมีชีวิตอยู่ทำไมอะไรเงี้ยทำไมมันอย่างนี้อะไรเงี้ยก็คือถ้ามองว่าเป็นในเรื่องของสภาพจิตใจว่าจะเบลอไปเลยเบลอแล้วก็เบลอเหนื่อยลอยไปอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะแสดงออกแบบนี้คนที่ปล่อยเดินไม่รู้ตัวเนี่ยแต่การปล่อยนี้อาจจะตีความได้ว่าการทำร้ายคนอื่นในรูปแบบอื่นหรืออาจจะถึงขั้นฆ่าคนอื่นโดยไม่รู้ตัวครับในความฝันที่เป็นไปเป็นฆ่ากันเองในความฝันครับครับฆ่ากันไม่รู้สาเหตุนะแต่คนเนี่ยไม่รู้ว่าไปเป็นไปแล้วไม่รู้ว่าพวกไหนคือเป็นกล่าวว่าจะฆ่ากันแล้วเนี่ยถึงถ้าตายแล้วเนี่ยก็ถ้าตายไปแล้วเนี่ยหน้าตาก็ยังเฉยอยู่นะคนที่ฆ่าเขาเนี่ยตายอันนั้นคือสิ่งที่คุณเห็นในฝันเหรอฮะอันนั้นคืออ๋อก็คือคนที่ฆ่าคนอื่นตายก็ตายเป็นการสีหน้าของการฆ่าก็ดูแบบเฉยๆกับการฆ่าถ้าไปเทียบกับเหตุการณ์จริงของ6ตุลา2519ก็เป็นคล้ายๆอย่างนั้นครับคือตอนที่รูปในประวัติศาสตร์ที่มีเข้าใจฮะใช่ฮะใช่ครับปาดตกที่ใช่ครับต้นมะขามแล้วก็คนที่ยืนรายล้อมอยู่เนี่ยเขาต้องยิ้มต้องหัวเราะอะไรเนี่ยเป็นแบบนั้นเลยครับครับเพราะงั้นก็เลยเป็นตกผลึกเป็นที่มาในการข้อเสนอทั้ง3ข้อที่ออกมาใช่ไหมว่าเราก็ได้แต่หมดศรัทธาแต่เราไม่ไปทําอะไรเขาและถ้าเกิดคนส่วนใหญ่หมดศรัทธาไปเรื่อยๆเขาก็คงอยู่ไม่ได้ในที่สุดก็ต้องไปสู่การปรับตัวใช่ไหมทีนี้เมื่อคือผมที่อย่างที่บอกว่าผมไปดูที่เป็นการปราศัยการเมืองของนักศึกษาเนี่ยผมเห็นสิ่งที่อยู่ในตัวเขาก็คือหัวจิตหัวใจของเขาเห็นการแสดงออกที่มาจากใจจริงของเขาอ่ะมันทำให้ผมน้ำตาคลอแล้วก็ร้องไห้ออกมาทุกครั้งครับครับโอเคซึ่งก็นำมาซึ่งข้อเสนอที่ว่ามานะครับแต่อย่างไรก็ตามอันนี้ก็อยู่ที่สังคมว่าจะแสดงออกอย่างไรต่อความไม่ศรัทธานี้ซึ่งคือผมทนไม่ได้ที่ถ้าผมบอกว่ามันนำไปสู่เหตุการณ์ที่มีการฆ่ากันเองของคนไทยแค่ผมคิดเนี่ยผมก็ปวดใจนะครับสมมติว่ามีนักศึกษาเนี่ยไปชุมนุมแล้วมีการสร้างสถานการณ์แล้วตายขึ้นมาสักคนนึงผมคิดว่าผมคงไม่มีแรงที่จะฆ่าตัวเองออกไปแล้วผมคงพุ่งอยู่กับที่เลยแล้วผมคงเข้าใจฮะ
ก็ใจผมคงบีบแบบนี้คือว่าบีบมากบีบมากจนกระทั่งว่ามันคงอาจจะตื่นเต้นไปเลยก็ได้อันนั้นคือความบีบคั้นถึงที่มาของการเสนอข้อเราอ๋อครับผมอืมอืมครับซึ่งผมไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ที่คนไทยฆ่ากันเองใช่ครับทุกคนไม่มีใครต้องการให้เกิดใช่ถ้ามีคนไทยฆ่ากันเองจากกรณีของผมเนี่ยแม้แต่คนเดียวเนี่ยผมก็จะทนไม่ได้แล้วก็ถ้าทนได้นี่ก็ไม่มีหน้าที่จะมาอยู่ในประเทศไทยผมต้องออกจากประเทศไทยเท่านั้นจะเป็นการลี้ภัยหรือออกไปโดยถาวรอะไรก็ได้อันนั้นผมถือว่าเข้าใจครับผมว่าประเด็นของผมมันจุดประเด็นให้คนฆ่ากันเราไม่ต้องการให้เป็นประเด็นแบบนั้นถูกไหมถ้าผมทำให้คนเลิกหยุดคิดที่จะนำไปสู่ความรุนแรงจนถึงขั้นนองเลือดเหมือนกับปฏิวัติ2519ได้เนี่ยถ้าผมทำไม่สำเร็จเนี่ยผมได้แต่มีการดิ้นรนแล้วก็ถ้าอย่างนั้นคุณทิวากรจะมีข้อเสนอสำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่อย่างไรที่มีคำถามที่มีความรู้สึกหมดศรัทธาต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ในเวลานี้ส่วนมากเนี่ยนะเขาควรจะแสดงออกอย่างไรหรือเขาควรแสดงออกไหมแสดงออกได้แต่ว่าก็แค่หมดศรัทธาก็พออย่าไปอะไรมากกับคนที่เขายังศรัทธาอยู่ก็แต่ถ้าหากคนที่เขายังศรัทธาอยู่ให้ส่วนใหญ่ก็เป็นคนรุ่นใหม่นะครับใช่ครับส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นทีนี้ผมอยากให้ทุกคนนะไม่ว่าใครไม่ว่าคนรุ่นใหม่อะไรก็แล้วแต่เรื่องการเมืองเรื่องความเชื่อมันก็เป็นเรื่องส่วนหนึ่งในชีวิตจริงๆเรามีเรื่องอื่นด้วยเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ผมอธิบายไปครับเรื่องที่ว่าเราเคยรักกันเราเคยเอื้ออาทรกันคนไทยด้วยกันพูดภาษาเดียวกันให้เราพวกเราเลิกถึงเรื่องพวกนั้นด้วยอย่าทำร้ายจิตใจกันให้มากนักนะครับคือพยายามเอาใจเขามาใส่ใจเราให้ดีครับครับแต่ว่าประเด็นหนึ่งที่คุณทิวากรเองฟังคำอธิบายด้วยก็คือว่าในความเป็นเผด็จการเนี่ยบางทีเขาไม่เอาใจเขามาใส่ใจประชาชนอ่ะเขาเอาแต่ตัวใจเขาเป็นตัวตั้งอันนี้ประชาชนจะทำอย่างไรล่ะถ้าอย่างนั้นผมมองว่าอย่างนี้ครับคือประเด็นการมักจะทำร้ายประชาชนถูกไหมครับใช่ครับไม่ว่าจะขังมุงเนี่ยไม่ว่าจะทำร้ายร่างกายไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ซึ่งมันเป็นสัญญาณของประเด็นผมจะเรียกอะไรอ่ะมันเป็นธรรมชาติของประเด็นการอยู่แล้วที่ต้องปฏิบัติเชื่อตามตัวเองแต่ว่ากรณีที่ผมห่วงเนี่ยก็คือว่าเรื่องความคิดความเชื่อของประชาชนคนไทยด้วยกันนี่แหละที่มันจะไปสกิดแล้วก็ทำให้ฆ่าผมเข้าใจคุณต้องมองแยกให้ออกว่าสองอย่างเนี่ยคุณจะล้มประเด็นการหรือว่าคุณจะล้มความเชื่อหรือว่าจะทำร้ายจิตใจคนที่เขาลงสะพานคุณต้องแยกให้ออกไม่ออกนะครับครับต้องแยกให้ออกก่อนแล้วก็ให้ดูว่าคุณจะจำเลยตัวเองอะไรครับแต่ทีนี้อาจารย์นะทีนี้ถ้าถามว่าถ้าประชาชนไทยด้วยกันเนี่ยหรือว่าใครมาทำร้ายเราอันนี้ตัดประเด็นการตัดออกไปก่อนนะคำว่าฝ่ายรักสถาบันกษัตริย์นี้มาด่าฝ่ายประชาธิปไตยด่าไอ้ที่ไอ้อะไรเงี้ยเหมือนที่ผมเคยถูกด่าในตอนที่ผมใส่เสื้อเนี่ยครับผมผมถามว่าเราจะตอบโต้พวกเขาได้ไงเราโกรธใช่ไหมเพราะเราโกรธเนี่ยเราด่าเขาตอบเขาไปเราด่าให้แรงกว่าที่เขาด่าเราก็ที่เอาคืนเนี่ยถามว่ามันดีไหมมันเป็นสิ่งที่ควรทำมันเป็นความดีหรือเปล่าผมมองว่าไอ้ความโกรธเนี่ยมันก็เป็นกิเลสมันก็เป็นความไม่ดีแล้ว มันทำให้เราขาดสติอันดับแรกเลยก็คืออย่าโกรธเขาแล้วก็อย่าทำในสิ่งที่เขาทำไม่ดีกับเรา ทุกอย่างเลยนะที่เขาด่าเราที่เขาทำร้ายร่างกายเราที่เขาฆ่าให้เราตายที่เขาฆ่าความเป็นมนุษย์ของพวกเราเนี่ยเราอยากไปตอบโต้กับด้วยการสิ่งทำสิ่งที่เลวร้ายเช่นเดียวกับที่เขาทำกับเราไม่ถูกนะคือจากหลักคิดตรงนี้เนี่ยก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมผมถึงสามารถที่จะอภัยที่ใช้ความเมตตาและอภัยให้กับคนที่จะมาทำอะไรผมใช่ครับโดยไม่มีเงื่อนไขนะครับเพราะว่าถ้าผมทำอะไรร้ายแรงตบคืนเข้าไปเนี่ยผมก็ไม่ต่างกับเขาถูกไหมฮะเพราะเขามาฆ่าผมฆ่าคืนเนี่ย
ผมก็เร็วเหมือนกันผมก็ฆ่าความเป็นมนุษย์ใช่ครับฆ่าสิทธิเสรีภาพของเขาเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าอธิบายอย่างนี้นะครับครับผมก็งงๆไปเข้าใจฮะผมเข้าใจผมกระจ่างเลยไม่ได้มีข้ออะไรนะสับสนแต่อย่างไรจากคำอธิบายทุกคำที่คุณพูดออกมานะครับสุดท้ายที่คุณพูดถึงเรื่องของเขาบอกว่าถ้าสามารถที่จะรวบรวมแก้วมังกรได้ครบ7ลูกจะขอพรเทพเจ้ามังกรว่าอย่าให้คนไทยต้องเข็นฆ่ากันเองอันนี้คือบทสรุปทั้งหมดที่จะเรียกว่าเป็นผลึกที่ตกออกมาคือเป็นความต้องการจากใจผมเลยนี่คือบทสรุปใช่ของคุณปอมนี่แหละบทสรุปว่าทำไมตอนแรกที่ผมบอกว่าผมจะหยุดเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลเนี่ยก็คือผมไม่อยากให้คนของต้องมาฆ่ากันเองผมจำเป็นที่จะต้องออกมาโพสต์ซึ่งหลังจากโพสต์นี้แล้วผมคิดว่าผมก็ได้พูดในสิ่งที่ผมอยากพูดแล้วทีนี้ส่วนคนที่เขาจะสู้ต่อไปในแนวทางไหนที่ไม่ตรงกับผมเนี่ยผมก็คงแล้วแต่เขาครับผมถือว่าผมได้พูดแล้วก็แล้วกันครับครับถ้าเขาอยากจะไปนองเลือดอยากไปเป็นแบบเยอรมันแบบฝรั่งเศสเนี่ยผมก็คงไปห้ามเขาไม่ได้ครับอย่างน้อยคุณก็ได้แสดงตนแล้วว่าคุณจะไม่เป็นต้นเหตุให้ประชาชนคนไทยต้องฆ่ากันเองด้วยข้อเสนอนี้ไม่ผมใช่ครับผมทนไม่ได้อย่างที่อธิบายคุณใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็อย่างน้อยคุณได้มันมีทางอื่นมันมีทางอื่นอย่างแค่ที่ฝันเนี่ยครับคุณจอมที่อ่านในตอนแรกนี่ใช่ครับทำสื่อทุกรูปแบบเพื่อสอนเรื่องสิทธิเสรีภาพความเท่าเทียมและประชาธิปไตยให้ประชาชนเข้าใจอย่างถ่องแท้ในระดับสิทธิมนุษยชนและสิทธิวิญญาณใช่ครับเพื่อผมอยากให้ประชาชนคนไทยเนี่ยได้มีสิทธิมนุษยในสิทธิเสรีภาพความเท่าเทียมและประชาธิปไตยอย่างแท้จริงผมเพิ่งเสนอข้อที่3ไปครับอันนี้ผมถือว่าสำคัญที่สุดใช่ครับเพราะว่าแม้แต่คนที่อยู่ในฝ่ายประชาธิปไตยเองเนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์ทำในข้อนี้เลยครับใช่ครับเขามีความเห็นต่างอันนี้จริงมันก็จะอะไรต่างที่ต่างกันเองนะเนี่ยเขาก็คิดว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามแล้วก็ด่าครับ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 ซึ่งในที่สุดแล้วเนี่ยข้อเสนอข้อ3เนี่ยรัฐบาลทุกรัฐบาลที่มาจากวิธีทางประชาธิปไตยจะต้องดำเนินการเรื่องนี้คือผมไม่แน่ใจว่าในส่วนของขบวนประชาธิปไตยเขาไม่ได้ทำหรอกรัฐบาลนี้เขาไม่เคยทำใช่เขาไม่เคยทำเพราะงั้นเราก็น่าจะเป็นอีกข้อหนึ่งสำหรับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนจริงๆต้องเอาข้อนี้ไปสู่การรณรงค์อย่างจริงจังเสียทีเพราะว่าในส่วนของขบวนประชาธิปไตยเองมันก็ไม่ได้เป็นเอกภาพและไม่ได้มีทรัพยากรไม่ได้มีงบประมาณพอที่จะทำผมคิดว่ารัฐบาลไม่ทำหรอกแต่ถ้าเป็นรัฐบาลที่เราเลือกเข้าไปเป็นรัฐบาลที่มาจากประชาชนจริงๆอันนี้จะเป็นข้อเสนอหนึ่งที่รัฐบาลจะต้องเร่งดำเนินการทำให้ได้ประสบความสำเร็จแต่ต้องเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกของประชาชนอย่างแท้จริงนะฮะเชื่อว่าตอนนี้มันจะไม่มีใช่ครับใช่ครับรัฐบาลกับประชาชนนี้มันจะไม่มีเลยถ้าเราทำตรงนี้ไม่สำเร็จหมายถึงว่าทำให้ประชาชนคนไทยเนี่ยเข้าใจในหลักสิทธิเสรีภาพความเท่าเทียมและการที่เข้าใจในระดับจิตสำนึกเนี่ยไม่สำเร็จเนี่ยเราก็จะไม่มีทางที่จะได้ประชาธิปไตยที่แท้จริงอย่างที่ผมให้สัมภาษณ์คุณปอมในครั้งแรกนะครับครับทีนี้ยังไงจะรอให้นักการเมืองในปัจจุบันทำเนี่ยและรัฐบาลนะครับทำเนี่ยมันเป็นไม่ได้แต่เนี่ยไปฝ่ายนักการเมืองเนี่ยผมก็ไม่คาดหวังเขานะไม่แต่พรรคเก้าไกลพรรคเก้าไกลก็เก้าไกลอะไรเงี้ยที่อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยทุกพรรคอ่ะผมคิดว่าอย่าไปหวังกับเขาอย่าไปหวังกับเขาเลยให้มวลชนที่คิดจะโค่นล้มรัฐบาลนี่แหละมาทำสื่อการสอนที่นี้เข้าใจเป็นทำเป็นวิดีโอลงในยูทูบได้แล้วก็ลงพื้นที่ได้นะฮะลงพื้นที่ทุกหมู่บ้านอันนี้เห็นด้วยอันนี้เห็นด้วยมาเป็นระยะเป็นระยะด้วยนะเหมือนไปเข้าถึงมวลชนใช่คือต้องปลูกฝังให้เป็นใช่ให้เป็นใช้คำว่าปลูกใจปลูกฝังให้มันเป็นอุดมการณ์ของความเป็นชาติไทยจริงๆอ่ะนะให้อยู่ในส่วนหนึ่งของความเป็นอุดมการณ์ของชาติไทยหลักของที่ว่ามาสิทธิเสรีภาพความเท่าเทียมและหลักของความเป็นมนุษย์เนี่ยใช่ครับคือให้ทุกคนเนี่ยรู้คุณค่าของความเป็นมนุษย์ทุกคนไม่ว่าเขาจะยากชาติจนเขาจะอยู่อาชีพไหนเนี่ยให้เขาเห็นคุณค่าของตัวเองให้เขามีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ใช่ครับ
ครับครับมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เองว่าเขามีศักดิ์ศรีใช่ครับถ้าคนอื่นจะมาเหยียบย่ำให้ความยึดไม่ยึดที่ทำอะไรก็ได้เขาสามารถเรียกขึ้นมาเรียกร้องศักดิ์ศรีเรียกร้องสิทธิเสรีภาพหรือความเท่าเทียมเขาได้ใช่โดยที่เขามีคำตอบให้กับตัวเองครับทุกวันนี้มันไม่มีคำตอบให้กับตัวเองมองว่าเป็นสังคมที่แบบปลาใหญ่กินปลาเล็กสังคมกดขี่ที่คนที่เงินมากกว่าและเปรียบคนที่มียศมากกว่าครับทีนี้มีคนได้เปรียบครับครับสีไม่ได้กันแต่ว่าถ้าคนมีจิตสำนึกเนี่ยไม่ว่าเขาจะอยู่ในจุดไหนเนี่ยเขาจะรู้สึกตัวอยู่ตลอดรอบใช่ครับเขาไม่ต่างกับทุกคนครับมีความเป็นมนุษย์ของเขาเนี่ยครับทีนี้อย่างที่คุณที่ว่าก่อนทราบตอนนี้มันเกิดขบวนการไม่ใช่เรียกว่าเกิดการลุกฮือของเยาวชนคนรุ่นใหม่ค่อนข้างจะเยอะในแต่ละจังหวัดแต่ละภาคทั่วประเทศเนี่ยถ้ามีเวทีใดเชิญคุณที่ว่าก่อนขึ้นเวทีจะไปพูดเนี่ยหนึ่งจะรับที่จะไปพูดไหมถ้ารับจะไปพูดอะไรไหมครับผมแนวทางผมเป็นอย่างนี้ที่แนวทางผมนี่โดดเดี่ยวตัวเองมากที่สุดไม่มีพวกไม่มีกลุ่มแล้วผมก็จะใช้ที่นี่แหละก็คุยประมาณนี้ถ้าเท่านี้ก็ผมเป็นตัวคนเดียวไงอ๋อโอเคครับผมทำได้แค่นี้ผมเอาเท่านี้การจำนวนนี้ผมไม่คงไม่ไปเลยไม่เคยลงอ๋อโอเคแล้วก็อย่างที่บอกก็คือว่าผมจะหยุดเคลื่อนไหวทางโซเชียลเนี่ยแล้วก็จะบันทึกคน5ข้อก็คือผมก็จะใช้ชีวิตบันทึกคน5ข้อนั้นครับแต่ว่าก็มีการที่แบบมีฝ่ายประชาธิปไตยที่อยากจะมาเยี่ยมผมอะไรเงี้ยก็ได้ยินดีไหมจริงๆครอบครัวก็ยังไม่อนุญาตให้ก็อยากให้ผมยังไม่อยากให้ผมจะดูเป็นความเสี่ยงอะไรอ๋อโอเคครับจริงผมก็อยากจะต้อนรับทุกคนนะครับผมก็จะใช่ใช่ใช่ครับแต่คือว่าอย่างนี้นะคือว่าภารกิจของผมนี่น่าจะจบแล้วน่าจะจบแล้วคือผมทำได้มาเท่านี้คนเดียวเนี่ยผมทำได้ถึงตรงนี้แหละผมทำต่อไปมากกว่านี้ไม่ได้ผมจะไปใส่เสื้อยืดแล้วก็ไปเดินไม่ได้อีกแล้วไม่ได้แล้วก็อินนิปก็เหตุผลก็มีความที่ว่าไปนะไปเกี่ยวกับจิตใจของฝ่ายใช่ครับใช่ครับแล้วก็นักศึกษาเขาไปไกลกว่าผมเยอะคือเขาเข้าใจแล้วในระดับจิตสำนึกเพราะที่ผมดูเขาอภิปรายแล้วก็ดูเขาไปชุมนุมเนี่ยครับผมแล้วเขาจะคิดได้เองว่าเขาจะเดินหน้าต่อไปยังไงใช่ครับใช่ครับซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ผมไม่อาจที่จะไปก้าวก่ายพวกเขาได้เลยเพราะสิ่งที่ผมคิดตอนนี้ไม่อยากให้มองเลือกก็เป็นข้อเสนอแนะเท่านั้นนะครับครับอย่างตัวเขาเนี่ยเขาจะเอาตามผมหรือเปล่าผมก็อยากให้เขาไม่ไปสู่แนวทางมองเลือกแต่ว่าเขาจริงๆแล้วเขาจะตัดสินใจยังไงเนี่ยผมก็เสร็จแล้วกับเขาครับคือสรุปอีกทีการได้เข้าไปในโรงพยาบาลจิตเวชโดยลักษณะของการบังคับควบคุมตัวไปเพื่อการบำบัดเนี่ยสุดท้ายกำลังจะสรุปว่าเป็นผลดีมากกว่าผลเสียต่อคุณหรือเปล่าเป็นผลดีอ๋อเหรอสรุปมาเป็นผลดีมากกว่าผมเอาสิให้กับทุกฝ่ายอ๋อที่เอาผมเข้าไปโดยไม่เต็มใจแม้แต่คนที่แทรกแซงอำนาจของของแพทย์แพทย์ของไทยผมอ๋อครับผมมาโอเสียงให้ทุกคนมีแต่ไม่มีการฟ้องร้องโอเคครับใช่เพราะว่ามีการรณรงค์เรื่องของการที่จะเอาผิดกับแพทย์เพราะว่าเข้าไปโดยการทำผิดพรบสุขภาพจิตนะฮะอันนั้นคือโอเคอันนี้ก็เข้าใจนะครับอย่าลืมว่าเจ้าหน้าที่ในจิตเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลนี้ต้องรับคำสั่งระดับสูงมาเรื่อยๆที่ท่านเข้าใจครับพวกเขาไม่มีทางเลือกมากใช่ในหลายๆกรณีแต่คุณทีนี้มันก็จะเข้าข่ายของกรณีของผู้พิพากษาคุณากรที่ยิงตัวตายที่ฆ่าตัวตายทีนี้จริงๆแล้วผมคุยกับผู้บริหารโรงพยาบาลนะว่ามันมีกรณีที่ผู้ใหญ่กดดันมามากๆเนี่ยผมพยายามที่จะหาลือแล้วก็หาทางออกให้กับเขาร่วมกันว่าทำยังไงให้เขาไม่ต้องรู้สึกแบบผู้พิพากษาคุณากรจนกระทั่งให้เขากินตัวตายแบบเดียวกับผู้พิพากษาคุณากรที่ผมเข้าใจเจ้าหน้าที่ระดับใช่ครับระดับที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยเข้าใจมากใช่เพราะว่าการที่คุณไปให้ไม่มีการฟ้องร้องเจ้าหน้าที่ของผมไม่เอาเรื่องเพราะว่าการที่คุณเข้าไปคุณก็ได้ไปตอกย้ำให้แพทย์พยาบาล
ได้เห็นแล้วก็รักให้เห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่แพทย์และพยาบาลจะต้องรักษาไว้ในวิชาชีพของตัวเองเนาะของทุกคนการรับคำสั่งจากผู้บังคับใช่อันนี้ผมคิดว่าเป็นประโยชน์ขัดหลักการของสิทธิมนุษยชนเนี่ยก็ต้องอย่าทำตามนั่นแสดงว่าก็เป็นการเข้าไปให้แง่คิดกับแพทย์พยาบาลด้วยเหมือนกันในเรื่องของการรักษาคนนะครับว่าก็ด้วยทุนความใส่ผมก็ได้รับเป็นการเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างดีใช่ผมก็ได้รับอะไรจากในโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่บุคคลต่างๆในโรงพยาบาลมากมายครับครับคือผมเองผมก็ทำเสมอนะครับทุกคนใช่ครับก็คงสุดท้ายฮะคงไม่มีอะไรที่จะถามต่อแต่ว่าจะมีอะไรที่จะคือทั้งหมดทั้งปวงผมเชื่อว่าคนที่ติดตามคุณห่วงใยคุณเฝ้ารอว่าคุณจะออกมาเมื่อไหร่และจะมีอาการเป็นอย่างไรถึงตอนนี้ถ้าได้ฟังตั้งแต่ต้นจนจบ1ชั่วโมงกว่าที่ผ่านมาเนี่ยคงจะเข้าใจแล้วนะฮะคงเข้าใจในความเป็นตัวคุณทั้งหมดแล้วและคงอาจจะหมดห่วงในหลายๆกรณีแล้วเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าคุณจะมีอะไรครับครับแต่ถ้ามีอะไรจะเพิ่มเติมอีกสำหรับคนที่ห่วงใยก็เชิญได้ฮะครับเชิญฮะหรือว่าครับถ้าจะเพิ่มเติมนะจริงๆแล้วในช่วงที่ผมเข้าไปอยู่ในห้องโรงแรมมาร์เก็ตเพลสนะแต่ใน Facebook ของผมเนี่ยผมจะโดนด่าอยู่ตลอดนะไม่ค่อยมีใครเห็นด้วยกับผมนะใช่แม้แต่การนำเสนอเรื่องการใส่เสื้อระมัดระวังตามมาตรฐานแล้วแทบจะไม่มีใครเห็นด้วยกับผมใช่ครับใช่ครับแล้วก็ข้อเสนออื่นๆด้วยฝ่ายประชาธิปไตยนี่ด่าผมตลอดซึ่งผมถือว่าแต่นักเป็นเรื่องปกติทีนี้ความเป็นตัวตนผมเนี่ยที่ถูกด่ามาเรื่อยๆเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละรวมถึงครั้งนี้ด้วยซึ่งผมอาจจะถูกด่าเรื่องเด็กกันที่ผมไปเสนออย่างเงี้ยหาว่าเชื่อเกษตรกรอะไรอย่างเงี้ยข้อข่าวด้วยเลยแต่นี่มันเป็นแนวทางของผมนี่คือตัวตนของผมใช่ครับซึ่งผมเดี่ยวตัวเองแล้วในซึ่งผมก็เป็นขึ้นตัวเดียวเหมือนกันเป็นอิสระเหมือนกันเอาตัวเดียวตัวเองไม่ได้อิสระตัวเดียวไม่ได้มาควบคุมความคิดผมให้ผมกันเลยอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้ไม่แล้วใครนะครับฝ่ายไหนก็แล้วแต่ฝ่ายคนประชาธิปไตยหรือฝ่ายตรงข้ามเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทราบว่ามันเป็นแค่ความคิดของคนคนหนึ่งเท่านั้นครับผมทุกท่านก็มีความคิดของทุกท่านใช่ครับทุกท่านก็ลองไปพิจารณาของตัวเองว่าจะนำประชาธิปไตยที่สมบูรณ์มาสู่ประเทศไทยเนี่ยแบบไหนดีที่สุดท่านจะรู้ตัวท่านจะรู้ดีที่สุดว่าตัวท่านเองเนี่ยทำอะไรได้บ้างครับแล้วก็ครอบในแนวทางครับก็เรื่องแบบนั้นครับก็ขอบพระคุณมากแล้วฮะก็ดีใจนะที่ได้มีโอกาสได้พูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งแต่สิ่งที่สำหรับผมเองที่ได้คุยกับคุณสองครั้งครั้งแรกก็คืออยู่ก่อนที่จะเข้าโรงพยาบาลครั้งที่สองหลังจากออกมาจากโรงพยาบาลสิ่งที่เปลี่ยนไปจากเดิมที่ผมเห็นก็คือคุณพูดมากขึ้นคุณพูดเป็นระบบมากขึ้นคุณพูดมีความชัดเจนมากขึ้นในขณะที่เทปแรกที่ผมสัมภาษณ์คุณจะพูดน้อยมากมันเป็นครั้งแรกในชีวิตผมคุณจอมผมเกรงมากเลยนะอ๋อตอนแรกที่สัมภาษณ์เทปแรกผมพลาดไปสังเกตไหมว่าช่วงแรกๆเนี่ยผมจะตอบคำถามแบบใช่ใช่ผมตาลึกๆใช่ผมทีนี้พอหลังๆแล้วเนี่ยผมก็รู้สึกรีแลกซ์ผ่อนคลายแล้วอ๋ออ๋อเนี่ยผมว่าแปลกมากคือเมื่อก่อนเนี่ยคุณพูดน้อยพูดอธิบายน้อยแล้วก็สั้นแต่ว่าพอครั้งเนี่ยคุณพูดยาวอธิบายยาวและเป็นระบบมากนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าแต่ว่าผมมือไม้ว่าจะไปใช่ๆเพราะงั้นผมคิดว่าถ้าจะบอกว่าเห็นด้วยมากว่าการเข้าไปโรงพยาบาลจิตเวชครั้งนี้มาจากการทำให้คุณมีเวลาตกผลึกทางความคิดที่ชัดเจนขึ้นกระจ่างขึ้นและกระชับขึ้นผมคิดว่านี่เป็นสิ่งที่ดีนะครับก็ดีใจนะที่ผลออกมาเป็นไปในทางที่คุณเองก็โอเคถึงแม้ว่าจะถูกบังคับไปลักษณะที่เราก็คัดค้านต่อวิธีการแบบนี้แต่ว่าสิ่งที่มันออกมาผลลัพธ์ที่ออกมาเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะน่าพอใจก็ดีใจด้วยนะแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะแล้วก็มีอะไรก็คงจะสื่อสารบอกกับบรรดาทุกท่านที่ห่วงใยผ่านทาง Facebook ของคุณทิวากรได้ต่อไปนะครับเอาละครับขอบพระคุณมากครับคุณทิวากรครับสวัสดีครับขอบคุณคุณจอมครับขอบคุณครับคุณทิวากรวิถีตนนะครับซึ่งก็เป็นบุคคลที่กำลังอยู่ในความสนใจนะซึ่งการเข้าไปจะเรียกว่าการบำบัดทางจิตโดยไม่ค่อยเต็มใจนักเนี่ยก็สุดท้ายก็กลายเป็นผลดีเป็นผลด้านบวกต่อการดำเนินชีวิตทั้งในแง่ของชีวิตครอบครัวชีวิตส่วนตัวนะแล้วก็การดำรงตนอยู่ในวิถีทางที่ตนเชื่อมั่นแล้วก็มีความคิดที่สันติสงบ
แล้วก็จะเรียกว่าลดความรุนแรงมากขึ้นนะเห็นมนุษย์คนอื่นเป็นมนุษย์มากขึ้นอันนี้เป็นเรื่องที่จะเรียกว่าเป็นสิ่งที่ดีมากนะฮะแล้วก็เราก็คงให้กําลังใจเขาจะสามารถที่จะยืนอยู่ได้มีสังคมถึงแม้ว่าจะไอโซเลตตัวเองออกไปแต่ว่าก็ในความเป็นครอบครัวในความเป็นสังคมเชื่อว่าเขาคงมีวิธีการที่จะสื่อสารกับสังคมและเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่จะนําสังคมไทยไปสู่ความสงบนะไม่นําไปสู่การนองเลือดการใช้ความรุนแรงเข่นฆ่ากันเหมือนอย่างที่เกิดขึ้นในอดีตอีกต่อไปนะครับเอาละครับนี่คือทั้งหมดของรายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยในวันนี้ขอบพระคุณที่ติดตามรับชมคุยกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ